ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเดี๋ยวนี้ต้องบอกเลยนะครับว่ากระแสความนิยมของขนมไทยนะฮะได้รับการตอบรับดีขึ้นเรื่อยๆเลยครับซึ่งแต่ละร้านนะฮะก็จะมีการพิถีพิถันในการนำขนมไทยแบบเดิมๆนะครับทำให้มีความทันสมัยตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการความแปลกใหม่อยู่เสมอครับเช่นเดียวกับที่ร้านพานพบที่รายการอดเปรี้ยวกินหวานพามาครับเข้ามาในร้านพานพบนะครับบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยงามมากๆนะฮะเราจะสังเกตได้จากความเป็นไทยๆเลยนะจากสีที่เขาใช้นะหรือว่าบานหน้าต่างหรือว่าบานฉลุต่างๆเนี่ยมีการแบบแกะสลักเป็นลายไทยบรรยากาศแบบนี้ล่ะครับเหมาะกับการพาคุณพ่อมานั่งรับประทานขนมอร่อยๆในวันพ่อที่ใกล้จะถึงนี้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเมนูเด็ดของร้านนี้กันเลยนะครับเอาละครับสายหวานทุกคนนะครับถ้ามาที่ร้านพานพบแล้วนะครับผมขอแนะนำอันแรกก่อนเลยเค้กช็อกโกแลตลาวานูเทลล่านะฮะบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดานะครับความเป็นช็อกโกแลตเนี่ยมันล้นออกมานอกเค้กเลยและเมนูนี้ครับแบบไทยๆเลยนะครับเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อนนะฮะฝอยทองนี่แบบว่าเต็มเค้กเลยเสิร์ฟคู่กับลาวามะพร้าวอ่อนครับมาถึงเมนูนี้ครับเรียกได้ว่าสีสวยน่าทานมากๆนะครับกับเค้กอัญชันบัวลอยพาสเทลครับเค้กนุ่มๆนะครับหน้าฝัดแบบว่าเป็นสไตล์อัญชันแล้วก็จะมีตัวบัวลอยตัวซอสมะพร้าวอ่อนและถ้ามาที่ร้านพานพบนะครับผมบอกเลยว่าเมนูนี้ห้ามพลาดนะครับเพราะว่าน่าทานจริงๆครับกับเมนูเค้กชานมลาวาไข่มุกคาราเมลนะครับใครที่เป็นสาวกชานมเนี่ยที่นี่เลยมาเลยฮะร้านพานพบแล้วที่คลาสสิกสุดๆนะครับเขาเสิร์ฟคู่กับนี่ครับตัวไข่มุกคาราเมลนะฮะตอนนี้กำลังอินเทรนด์มากๆเลยเรามาเริ่มกันที่เค้กช็อกโกแลตลาวานูเทลล่านะฮะมันกลมกล่อมและลงตัวมากเหมือนคุณได้แบบโกโก้เข้มข้นแก้วโปรดอ่ะมาทานแต่นี้แบบอยู่ในรูปเค้กเลยแล้วแบบนุ่มๆทานง่ายๆห้ามพลาดกับเมนูนี้เป็นแบบเค้กที่อร่อยจริงๆอีกหนึ่งเมนูนะครับเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อนนะครับโอ้เค้กนุ่มมากอ่ะนี่แหละครับหลังจากที่หั่นออกมานะฮะคุณผู้ชมดูโอ้โหลาวานี่คือไหลออกมาเลยน่าทานมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาชิมพร้อมๆกันครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะฮะกับเค้กฝอยทองลาวามะพร้าวอ่อนดูครับดูคือจะบอกว่าตัวเค้กนะฮะลงตัวมากๆนะครับที่สำคัญคือพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้เคี้ยวตัวฝอยทองเวลาทานคู่กับตัวเค้กแล้วก็ตัวลาวาที่มันเค็มนิดๆหวานหน่อยๆเนี่ยมันลงตัวมากมาอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่อลังการไม่แพ้กันนะครับเค้กอัญชันบัวลอยพาสเทลครับก่อนที่เราจะกินกันนะครับเราจะต้องใส่ตัวลาวามะพร้าวอ่อนลงไปนะครับอุ๊ยมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยอ่ะมันเป็นแบบไอศกรีมเชอร์เบทอะคือมันแบบเย็นๆแบบเป็นเกล็ดแข็งเลยแล้วอยู่ขั้นตรงเค้กร้านนี้นุ่มซอสลาวามะพร้าวอ่อนอร่อยมากเป็นเมนูขนมหวานที่แบบสบายๆที่เราอยากทานอยากอร่อยเอาละครับมาอีกหนึ่งเมนูนะฮะเค้กชานมลาวาไข่มุกคาราเมลครับโอ้โหมีทั้งไข่มุกสีดำนะครับแล้วก็เป็นไข่มุกแบบคาราเมลอยากจะโชว์ว่าน่าทานมากๆสำหรับสาวกชานมนะฮะห้ามพลาดกลิ่นชานี่คือขึ้นมาเลยแต่ว่าเป็นกลิ่นที่หอมแล้วทำให้เราอยากทานต่อไม่ใช่แบบกลิ่นที่ขมหรือว่ากลิ่นที่ฉุนนะเรามีตัวแบบไข่มุกนะฮะเคี้ยวหนุบๆหนับๆสุดยอดจริงนอกเหนือจากขนมหวานอร่อยๆนะครับที่ร้านพานพบนะครับก็ยังมีเครื่องดื่มเก๋ๆนะฮะไว้รอคุณผู้ชมอยู่นะครับชื่อเมนูว่าพลอย3สีน้ำอัญชันมะพร้าวอ่อนกับทับทิมกรอบนะครับ
ที่ว่าเป็นพลอย3สีก็คือจะเป็นทับทิมกรอบ3สีตรงนี้นี่เองก่อนทานก็อาจจะต้องคนนิดนึงนะโอ้โหคือชื่นใจนะครับน้ำมะพร้าวเย็นๆนะครับแล้วก็ยังมีทับทิมกรอบนะฮะให้เราได้ตักขึ้นมาทานเล่นด้วยอร่อยอ่ะเคี้ยวหนุบๆหนับๆแล้วก็ตบท้ายด้วยน้ำมะพร้าวอีกทีหนึ่งสำหรับพานพบคาเฟ่นะครับตั้งอยู่ที่ชั้น1ของยินดีโฮสเทลซอยอนุมานราชทน1ผมแชร์พิกัดให้แล้วสายหวานอย่าลืมพาคุณพ่อแวะมารับประทานกันนะครับสายหวานทุกคนครับมาติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าช่วงหน้าครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะมีเมนูอะไรมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับทองหยอดขนมหวานไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์ถ้าหากเราเอามาปรับปรุงสักนิดนึงหรือเพิ่มเติมอะไรใส่เข้าไปคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ามันมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับอย่างวันนี้โดนัททองหยอดช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหี่ยวฟอลคอนวันหยุดในบรรยากาศสบายๆแบบนี้มาเติมความหวานให้กันด้วยโดนัทป๊อปอร่อยแบบพอดีคำกันดีกว่าครับเริ่มจากการทำโดนัทป๊อปกันก่อนนะครับใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานนะครับและเกลือโปรดลงในเครื่องนวดแป้งใช้หัวตีรูปตะขอตีพอส่วนผสมเข้ากันเพิ่มความหวานมันให้กับโดนัทด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวจะได้โดนัทที่อร่อยหอมนุ่มยาวนานใส่ไข่ไก่และเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนส่วนผสมเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก20กรัมคลึงกลมวางเรียงใส่ถาดพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านะครับจากนั้นนำโดนัทลงทอดในน้ำมันพืชที่เราอุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟอ่อนทอดจนโดนัทสุกตักขึ้นพักไว้บนตะแกรงต่อไปเรามาทำรอยัลไอซิ่งกันต่อนะครับใส่น้ำตาลไอซิ่งเนยขาวและเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนลงในภาชนะตั้งไฟคนจนส่วนผสมละลายเข้ากันปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนผสมสีเขียวและสีชมพู1ส่วนที่เหลือไม่ต้องผสมสีเตรียมไว้สำหรับเคลือบโดนัทนะครับขั้นตอนสุดท้ายเคลือบชิ้นโดนัทด้วยรอยัลไอซิ่งโรยแต่งช็อกโกแลตเรนโบว์ไรซ์ให้สวยงามพักไว้จนรอยัลไอซิ่งแห้งเสียบโดนัทด้วยไม้เค้กป๊อปเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเมนูนี้รับรองว่าไม่มีใครอดใจลิ้มรสความอร่อยได้แน่นอนครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับทองหยอดนะจริงๆมันหวานนะคุณผู้ชมแต่มันก็อร่อยนะถ้าหากเราเอาทองหยอดเนี่ยมาชุบช็อกโกแลตแล้วก็หุ้มด้วยแป้งแล้วก็ไปทอดนะครับเป็นลักษณะของโดนัทไม่ต้องสอดไส้อะไรแล้วเพราะว่ามีทองหยอดอยู่ข้างในลองสิครับมันอร่อยจริงๆครับที่คนอยู่เนี่ยคุณผู้ชมเป็นทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพาวจัดการหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็โยนลงใส่ในหม้อตุ๋นดับเบิลบอยเลอร์แล้วก็คนตลอดเวลาจนกระทั่งเราได้ช็อกโกแลตเนี่ยละลายชวนรับประทานทองหยอดซึ่งเจ้าประจำเม็ดใหญ่เม็ดเล็กตามใจจัดการเคลือบด้วยทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมเพาวซะเคาะเคาะหน่อยนึงนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ย้ายมาใส่จานแบบนี้ถัดจากการเตรียมทองหยอดเคลือบช็อกโกแลตเราก็จะไปผสมแป้งสำหรับการทำโดนัทมีข้อเตือนห้ามใจนะถ้าคุณผู้ชมไม่หักห้ามใจทองหยอดเคลือบช็อกมันจะหายหมดแล้วมันก็จะไม่เหลือไปทำโดนัทสิคุณเตรียมทองหยอดเสร็จเรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนสำคัญเหมือนกันนะคุณผู้ชมนั่นก็คือการทำโดนัทแป้งโดนัทเนี่ยใครๆเขาก็หากันนะคุณผู้ชมว่าอุ้ยทำยังไงเพื่อนถึงจะแบบเนื้อละเอียดเหมือนร้านชื่อดังที่เขาขายกันในห้างใหญ่ๆอย่างนั้นอ่ะวันนี้ก็มีสูตรนั้นมาฝากคุณผู้ชมนะแน่นอนที่สุดทำโดนัทต้องเลือกแป้งให้ถูกต้องหยิบแป้งผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบ
ใส่แป้งเสร็จแล้วแน่นอนคุณผู้ชมเราต้องใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่า instant dry yeast ใส่สารเสริมคุณภาพด้วยเพราะเราทำแบบ no time dough ผสมแบบขั้นตอนเดียวเกลือป่นไม่ใส่ไม่ได้เลยในการทำขนมปังประเภทนี้นมผงจะต้องใส่ด้วยเช่นเดียวกันให้มันหอมขึ้นแล้วก็ผงฟูคุณผู้ชมเราใส่นิดนึงนะไข่ไก่1ฟองใส่น้ำสะอาดหรือน้ำเย็นจัดๆได้ยิ่งดีคุณผู้ชมใส่ลงไปใส่นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนด้วยนะคุณผู้ชมเพราะมันจะช่วยทำให้โดนัทตำรับนี้ของอาจารย์หอมนุ่มยาวนานนะครับกลิ่นวานิลาและมาการีนหรือเนยสดก็ได้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์นี้คือตะขอนวดผสมประมาณ12ถึง15นาทีนะครับเมื่อผสมแป้งเสร็จก็พักไว้สัก15นาทีคุณผู้ชมจัดการแบ่งก้อนแป้งเป็นก้อนก้อนละ20กรัมคุณผู้ชมแล้วเราก็คลึงซะเนี่ยคุณผู้ชมคลึงเป็นแผ่นวางไว้1แผ่นก็หยิบเจ้าทองหยอดที่เราเคลือบช็อกไว้แล้วก็จัดการใส่ซะเนี่ยหุ้มซะคุณผู้ชมแล้วก็บีบให้สนิทต้องบอกว่าสนิทนะคุณผู้ชมนะไม่สนิทนี่เป็นเรื่องเพราะเดี๋ยวเวลาทอดเนี่ยแป้งอยู่ข้างในนะโดนัทนะเป็นแป้งแต่ว่าตัวทองหยอดวิ่งไปไกลเชียวคุณผู้ชมนี่เห็นไหมเก๋ไหมคุณผู้ชมบีบให้สนิทสนิทจริงๆเราจะต้องพักไว้จนกระทั่งขึ้นเป็น2เท่าจะทอดโดนัทคุณผู้ชมก็ต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้องนะคุณผู้ชมวันนี้ใช้น้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจนะคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญไฟเนี่ยร้อนแต่ต้องไม่ร้อนจัดเพราะถ้าร้อนจัดมากโดนัทข้างนอกจะไม่เกลี่ยมข้างในจะยังไม่สุกนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการหยิบแป้งโดนัทที่ขึ้นฟูแล้วจัดการหงายเอาด้านล่างเนี่ยไว้ข้างบนคุณผู้ชมปุ๊บนี่เห็นไหมอุ๊ยตายแล้วรีบกลับต้องหงายแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมพอทอดเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับเราจะต้องพักโดนัทไว้จนกระทั่งเย็นสนิทแล้วประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะมาแต่งหน้าให้มันสวยตอนร้อนๆเนี่ยมันแต่งไม่ได้นะคุณผู้ชมใช้อีกแล้วทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวจัดการละลายซะแล้วก็พักไว้จนกระทั่งข้นๆแบบนี้นะคุณผู้ชมโดนัทที่ทอดไว้สอดไส้ทองหยอดเคลือบช็อกก็เย็นสนิทแล้วคุณผู้ชมก็จัดการจุ่มลงไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะไหลย้อยนะให้มันเป็นธรรมชาติลูกปัดอุ้ยตายแล้วน่ารักว้าวไม่ถึงคนทำนะคะจุ่มซะค่อนข้างเป็นงานประณีตนะคุณผู้ชมเราก็คงจะต้องแบบค่อยๆเพียรพยายามนี่ยังไม่ได้ชิมข้างในนะจะร้องว้าว10ทีนะคุณผู้ชมแล้วก็จัดการวางซะพร้อมเสิร์ฟคุณผู้ชมขาพร้อมเสิร์ฟค่ะถ้าวันนี้จัดงานคริสต์มาสหรือปีใหม่รับรองได้ขนมของเราเด่นเข้าสู่ช่วงเดินแห่งเทศกาลท้ายปีกันแล้วนานาและอาจารย์เมย์เลยมีเมนูฟรุตเค้กมาฝากทุกคนกันค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดย Tulip
วันนี้เรามีเมนูเค้กกุหลาบช็อกโกแลตมาให้สายหวานได้ลองทำกันดูค่ะเริ่มจากทำเค้กสปันกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีทำเค้กแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นน้ำตาลทรายไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาและโอวาเลตลงในอ่างผสมใช้ตะกร้อมือไฟฟ้าตีด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นตีต่อ2นาทีลดความเร็วต่ำ3นาทีแล้วเติมเนยละลายตีส่วนผสมจนเข้ากันดีค่ะจากนั้นเทลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 20-25 นาทีขั้นตอนต่อไปเรามาทำบัตเตอร์ครีมกุหลาบกันค่ะผสมบัตเตอร์ครีมกับทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายน้ำหวานกลิ่นกุหลาบและสีผสมอาหารสีแดงคนจนเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้สำหรับสอดไส้เค้กแล้วเรามาทำครีมไวท์ช็อกโกแลตกันต่อนะคะผสมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวละลายกับวิปปิ้งครีมและเนยละลายคนส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้จากนั้นแบ่งเค้กออกเป็น2ส่วนนำเค้กส่วนที่1วางลงบนแผ่นรองเค้กปาดด้วยบัตเตอร์ครีมกุหลาบประกบด้วยเค้กอีกชิ้นเคลือบเค้กด้วยครีมไวท์ช็อกโกแลตตกแต่งด้วยกลีบกุหลาบแห้งให้สวยงามเพียงเท่านี้เราก็ได้เค้กกุหลาบอร่อยๆรับประทานแล้วล่ะค่ะไปไหนมาไหนช่วงนี้เวลาแวะร้านเบเกอรี่ต่างๆเนี่ยก็จะเห็นฟรุตเค้กฟรุตเค้กฟรุตเค้กทุกร้านต้องมีเพราะเป็นขนมแห่งเทศกาลเฉลิมฉลองท้ายปีจริงๆฟรุตเค้กมีเยอะมากๆเยอะมากๆวันนี้ที่เราทำข้างๆนักผลไม้เนื้อแน่นเนื้อแน่นบางทีเขาก็เรียกว่า Melt and Mix หรือบางคนก็เรียกว่า Boy Fruit Cakeฟรุตเค้กของเราเคล็ดลับความอร่อยเคล็ดลับแรกของเรามีครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนช่วยเพิ่มความหวานมันค่ะจากนั้นเติมนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้ส่วนผสมของเราหอมนุ่มยาวนานคนส่วนผสมนม2ชนิดเข้าด้วยกันจากนั้นมามีเติมผลไม้เลยไหมได้ค่ะใส่ลูกเกดดำนะคะลูกเกดเหลืองพรุนโอ้ชังกะแกนสับปะรดผิวส้มผิวส้มแค่นี้ก่อนทำไมเราไม่ใส่นี่เชอรี่เขียวแดงลงไปก่อนเพราะมันเดี๋ยวมากลายเป็นสีหมดเลยชังกะขอเล่ารำเล่ารำสำหรับทำอาหารนะจ๊ะเนยอุณหภูมิห้องเราจะนำขึ้นตั้งไฟให้ส่วนผสมพอละลายระหว่างรอส่วนผสมละลายเนี่ยเราจะมาผสมส่วนผสมแห้งกันมามีเลือกใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์จากนั้นใส่ผงฟูนะคะทำไมยังต้องใส่ผงฟูทั้งที่ส่วนผสมของเราก็ต้องให้เขาขึ้นนิดนึงอ่ะมันก็จะแน่นๆหมดเครื่องเทศสูตรลับประจำตระกูลของเรา2คนแต่วันนี้เราสองคนจะยอมบอกทุกคนว่าเราใส่อะไรบ้างอบเชยปนนะคะออสไปซ์ปกติเขายังไม่เคยบอกแม้กระทั่งเราเขาบอกให้หยิบผงพะโล้ออกมาให้เขาไม่ใช่ผงพะโล้ใช้ช้อนเกลี่ยส่วนผสมให้เริ่มเดือดหรือยังยังเลยสักครู่นะเมห้ามให้ร้อนมากห้ามให้ร้อนมากรับทราบแค่ขอบนะเริ่มปุ๊บๆๆก็พอแล้วเราจะเห็นไขมันเนยลอยขึ้นมาข้างหน้าหน่อยนึงอย่างนี้ถือว่าได้แล้วล่ะค่ะค่ะโอเคเราจะไม่รอนานไปกว่านี้ยกลงค่ะพอจับหม้อได้ไหมจับได้สิอุ่นๆโอเคแค่นี้ได้แล้วก็คนถึงเนยเขาหายหมดทุกคนจะเห็นว่าตัวเนยของเรายังไม่ละลายเลยนะตอนเรายกลงเวลาเราคนเนี่ยด้วยความร้อนที่ยังคงอยู่ค่ะตัวเนยของเราก็จะละลายออกมาเองเราจะเห็นว่ามันออกมาเป็นเหมือนนมนะมันไม่ได้เป็นไขมันเนยที่ลอยหน้าออกมาถ้าเป็นไขมันเนยแบบนั้นแปลว่าแย่แล้วล่ะเราไปร้อนเกินไปหน่อยจากนั้นทิ้งส่วนผสมไว้สักครู่นึงพอให้เขาเกือบเย็นสนิทนะคะใส่เชอร์รี่เขียวเชอร์รี่แดงเม็ดมะม่วงหิมพานต์สูตรนี้ของเราใช้ไข่ไก่4ฟอง
คนเลยคนให้เข้ากันเลยค่อยๆค่ะเคล็ดลับในการทำฟรุตเค้กให้อร่อยของมัมมี่มีอะไรบ้างก็ต้องผลไม้ดีเนาะสมผสมที่อินกรีเดียนที่ดีโอเคพอเข้ากันแล้วใช่ไหมคะใส่แป้งแล้วค่ะลาสโอเคเข้ากันแล้วค่ะลูกแบ่งใบ3พิมพ์เท่าๆกันเห็นไหมดีจังเลยใช่เนาะSorry โอเคดังก็ชาลีรอบเขาพิมพ์มามีเบี้ยวใช่ไหมจริงเหรอเออนะสงสัยมั้งวางเสร็จแล้วดูดอกไม้เราดูเบี้ยวๆนะมามีถาดสกปรกหรือเปล่าเราต้องเอาออกนะไม่ใช่ค่ะลูกอันนี้คือกระดาษชื้นเนาะใส่ทำไมใส่ให้ฟรุตเค้กเขาชุ่มฉ่ำไม่ไหม้แต่สมมุติเราจริงๆเมืองนอกเขาก็จะใส่น้ำลงไปหรอกเขาเรียกว่า water bath แต่เราสังเกตพิมพ์ของเราไหมมีรอยต่ อสมมุติเราพิมพ์มีรอยต่อเสร็จแล้วพอเราใส่ลงไปที่น้ำน้ำจะกินเข้าไปที่เค้กทำให้เค้กเราไม่สุกเลยสมมุติเรามีกระดาษชื้นโอเคนะเวลาเค้กเขาสุกกระดาษก็จะแห้งพอดีจากนั้นเอาพิมพ์ขนมใส่ลงไปขนมสุกกระดาษแห้งพอดีนานาวางถูกหลังไหมวางเลยได้จากนั้นนำเข้าเตาอบค่ะเวลาการเช็คเราขอลองได้ไหมได้จิ้มไปเลยชิ้นไหนก็ได้ใช่ปะชิ้นไหนก็ได้แต่จิ้มให้อย่าอะไรหลุดแล้วกันเวลาจิ้มห้ามจิ้มขอบเพราะขอบยังไงก็สกต้องจิ้มตรงกลางค่ะจิ้มไปเลย Good โอเคฟรุตเค้กของนานาและอาจารย์เมย์เรียบร้อยแล้วถ้ารับประทานเลยหั่นรับประทานชิ้นบางๆแบ่งกันทั้งครอบครัวแต่ถ้าจะเอาไปฝากใครก็ตามเนี่ยผูกโบแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่ารักน่ารักนะจ๊ะสัญญาค่ะว่าจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันทุกสัปดาห์เลยสำหรับสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะสายหวานเนี่ยแฮปปี้แน่นอนครับความหนาความนุ่มนะฮะสุดยอดนี่ข้าวหลามของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้ยอดสังขยานะครับอดเปรี้ยวกินหวานของพวกเราก็มีเมนูอร่อยอร่อยมาเอาใจสายหวานอีกเช่นเคยค่ะ